ติดตามในช่วงของหมายเหตุอีสานนะคะมามีกิจกรรมดีๆนะคะเป็นสำหรับผู้ที่รักสุขภาพออกกำลังกายเป็นกำลังเป็นที่นิยมนะตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดจัดกันวิ่งบนเขานะอันนี้ขึ้นเขาแล้วฮะเขาสวนกว้างค่ะเขาสวนกว้างที่สวนสัตว์เขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นนะคะจะจัดกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการรันอันซีนขอนแก่นซู2019นะคะโดยจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะมาให้รายละเอียดในช่วงนี้ก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นท่านธนชนเคนสิงห์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยอากาศที่สวนสัตว์บนเขาเนี่ยเป็นยังไงคะช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะไหมยังไงคะช่วงนี้ที่เขาสุดกว้างนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจะมีหมอกเริ่มมีมาจางๆลมพัดเอื่อยๆนะครับเย็นสบายซึ่งมันเป็นผลดีกับทั้งสุภาพของคนและก็สัตว์ด้วยครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการจัดกิจกรรมเรามีเสื้อมีเสื้อคุณผู้ชมครับกิจกรรมรันอันซีนขอนแก่นซูไทยแลนด์2019นะคะเรามีเสื้อ3แบบใช่ไหมคะเราโชว์เสื้อก่อนแล้วรายละเอียดเรามาที่หลังนะคะนะครับที่เป็นรูปแบบของเสื้อนะครับในส่วนของกิจกรรมการเดินการวิ่งในโครงการรันอันซีนขอนแก่นซู2019นะครับมีความคิดมามีวัตถุประสงค์เราจัดขึ้นครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ไงบ้างครับครับสำหรับกิจกรรมรันอันซีนนะครับเราทำต่อเนื่องมาจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นขอนแก่นซูแฮปปี้รันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวนะครับช่วงวันหยุดธรรมดาวันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสที่ลมหนาวมารับลมหนาวเป็นครั้งแรกเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่านะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราลองจัดกิจกรรมอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนที่พลาดโอกาสในครั้งแรกนี่นะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศในสวนสัตว์นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี่ก็เราต้องการที่จะหารายได้นะครับมาสมทบกองทุนเพื่อดูแลสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ชราซึ่งสัตว์ในกลุ่มที่ทั้งสัตว์ป่วยและก็สัตว์ชราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับพื้นที่สถานที่อาคารอะไรพวกนี้ก็ควรจะเป็นที่พิเศษสำหรับเขานะครับไม่ได้ไปรวมอยู่กับไอ้ส่วนที่มีสุขภาพแข็งแรงรายได้ตรงนี้เราก็จะไปช่วยตรงนั้นด้วยก็จะนำไปเพื่อสมทบกับกองทุนตรงนี้ซึ่งเรามีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเป็นไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เป็นผู้ที่เคยไปร่วมในครั้งแรกแล้วแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยไปร่วมนะคะ อยากจะทราบว่าการแข่งขันนี้แบ่งเป็นกี่ประเภทเหมือนเดิมไหมหรือแตกต่างจากเดิมคะเพิ่มขึ้นมาจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วนี่เราจะเป็นฟันรัน5กิโลเมตรนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสองประเภทด้วยกันประเภท5กิโลเมตรก็ยังคงอยู่ก็คือฟันรันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็สำหรับผู้ที่มีความนิยมชื่นชอบในเรื่องของระยะทางเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือมินิมาราธอนบางคนบอกว่าน้อยไป5กิโลครับก็เพิ่มให้เป็น12กิโล12กิโลนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงมินิมาราธอนเนี่ยจะเป็นอีกเส้นทางใหม่นะครับเราถึงเป็นที่มาของคำว่ารันอันซีนนะครับรันอันซีนก็เราจะพาท่านไปในเส้นทางที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่เคยพบเห็นกำลังนึกภาพเลยกำลังนึกภาพมีน้องสัตว์วิ่งตามไม่ได้ใช่ไหมแต่เราจะวิ่งผ่านอย่างเช่นมีน้องกวางเราวิ่งกันไหมวิ่งกันไหมก็มีบ้างครับมีส่วนที่เป็นส่วนที่เส้นทางผ่านส่วนการแสดงสัตว์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นรันอันซีนครับก็คือในพื้นที่ 3,000 กว่าไร่เนี่ยของสวนสัตว์เนี่ยเรายังมีพื้นที่ที่เรายังไม่เคยเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้ดูจะเปิดก็ตอนนี้เลยครับที่ซุกซ่อนอยู่จะเป็นพวกธรรมชาติทุ่งหินล้านปีนะครับซึ่งมีรูปทรงแปลกๆนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผ่านธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นคอนักวิ่งนะครับที่ชื่นชอบระยะทางเนี่ยไม่พลาดแน่นอนสลากก็เฉพาะมินิมาราธอนใช่ไหมคะที่จะเจออันซีนครับผมครับผมเพราะ5กิโลนี่จะอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนสัตว์นะครับส่วน12กิโลนี่จะ
พอวิ่ง5กิโลแล้วก็จะเพิ่มระยะทางครับทีนี้เส้นทางการวิ่งเป็นไงบ้างครับต้องวิ่งขึ้นเขาไหมนักวิ่งจะได้เตรียมตัวครับเนื่องจากสภาพพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยเป็นที่สลับระหว่างพื้นที่ลาดแล้วก็พื้นที่เนินเขานะครับทั้งขึ้นเขาแล้วก็ลงเนินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีมิติในพื้นที่นะครับเหนื่อยนะต้องเตรียมพร้อมครับวิ่งต้องทำไมคุณถอนหายใจทำไมคุณถอนหายใจเหนื่อยใช่ไหมวิ่งเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราพื้นที่มันต้องขึ้นลงขึ้นลงแต่ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นนะคุณไปตื่นเต้นตรงไอเนี่ยตรงมีนนี่เนี่ยวิ่งไปเจอน้องๆหน่อยจะไหวไหมไหวเราต้องไหวต้องไหวครับที่ตื่นที่ถ้าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างนึงก็คือเราต้องผ่านผาพิหลอกผาพิหลอกไปเลยจะไปกันยังผาพิหลอกจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่นักวิ่งจะต้องผ่านตรงนี้ด้วยผมอยากรู้ว่าผมย่านซื้อผาพิหลอกนะครับพอเอามีการไปครับผมก็ช่วงอากาศเย็นสบายเนี่ยผมคิดว่านักวิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็ไม่เหนื่อยมากจะหนาวกว่าเดิมเพราะผาผีหลอกก็หวังอยู่ว่าอย่าให้ขณะที่เรากำลังจะวิ่งผ่านผาผีหลอกนี่คือต้องลุ้นว่าจะมีผีหลอกไหมใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้ถูกไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับค่ะเราจัดวิ่งวันไหนแล้วก็มีการรับสมัครผ่านช่องทางไหนบ้างคะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้นะครับก็คือเข้าไปที่รันอันซีนรันอันซีนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีช่องทางในการรับสมัครแล้วก็ลงทะเบียนนะครับครับนอกนั้นก็จะสามารถสมัครที่หน้างานได้เลยในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม15ธันวาคมนะครับผมตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปครับนะครับส่วนผู้ที่สมัครในระบบออนไลน์เนี่ยก็สามารถรับเสื้อแล้วก็บิบได้ที่สวนสัตว์ในวันที่14ธันวาคมค่าใช้จ่ายเอาค่าใช้จ่ายดิครับทั้ง2ประเภทเนี่ยอายุเกิน19ปีขึ้นไปในราคาเท่ากันคือ500บาทนะครับส่วนเราคือแล้วนะครับครับครับรันอันซีนเนี่ยถ้าต่ำกว่า15ปีเนี่ยก็คือ400บาทนะครับต่ำกว่า19ปี400บาทนะครับส่วนสูงกว่า19ปีก็500บาทครับนะครับเรามีรางวัลอะไรบ้างครับที่นอกจากเหรียญที่ระลึกที่จะได้รับแล้วนะครับก็มีเสื้อนะครับแล้วก็มีพวกถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ตุ๊กตาครับของที่ระลึกนะครับในส่วนของอาหารเครื่องดื่มอะไรก็พร้อมอยู่แล้วนะครับการวิ่งในสวนสัตว์มันดีอย่างนึงก็คือหลังจากกิจกรรมการวิ่งแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้ชมสวนสัตว์ฟรีด้วยนะครับทั้งเรื่องรถรางชมสวนสัตว์ดูชมแมวน้ำอะไรใกล้ชิดเลยครับผมก็ถือว่าคุ้มนะฮะคือเข้าไปที่เดียวแล้วก็สามารถใช้เวลาทั้งวันได้เลยนะครับสุดท้ายให้ท่านผู้เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพหรือประชาชนที่ไม่อยากไปร่วมกิจกรรมค่ะนอกจากการวิ่งรันอันซีนนะครับในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นี้ที่จะมาถึงเนี่ยสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นะครับให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เราเตรียมพร้อมสำหรับมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนั้นเนี่ยเรามีสมาชิกที่เกิดใหม่นะครับน่ารักที่รอการไปเยี่ยมชมนะครับก็คือลูกวัตุซี่วัตุซี่เนี่ยก็จะเป็นวัวพื้นเมืองของแอฟริกานะครับซึ่งถ้าเราเคยเห็นสารคดีหรือว่าเห็นภาพประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นภาพเขียนของวัวพันเนี่ยอยู่บนพันอะไรนะครับวัตุซี่ครับจะถามนะว่าเคยเห็นอะไรครับไม่เคยเห็นครับเป็นวัวพันที่มีเขาโค้งยาวที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าที่เขาเรียกมีฐานันดรศักดิ์มีบารมีในเผ่าเขาถึงจะสามารถครอบครองวัวตัวนี้ได้เยอะที่สุดนะครับวัวพันธุ์นี้เขาจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือเขาใหญ่ยาวนะครับแล้วตอนนี้น้องที่สวนสัตว์มีเขาหรือยังครับน้องทุ่งเบี้ยออกไปยังเป็นตัวเด็กใช่ไหมต้องไปดูมาทิเซอร์อีกนิดนึงคุณเนชนกมันมี2สี3ไหมคะ2สีกับที่ท่านใส่เป็น3สี3สีนะคะแตกต่างยังไงครับตัวนี้จะเป็นสำหรับ VIP ครับ VIP คือตัวสีขาว VIP สำหรับ 1,000 บาทถอดมาใส่หน่อยครับVIP 1,000 บาทตามมาด้วยสีที่ผมถืออยู่เป็นสีส้มออกสีน้ำตาลกับสีขาวอันนี้แบ่งหรือว่าเลือกได้เลยคะเลือกได้เลยครับอันนี้จะเป็นมินิกับพันลัง
มินิกับฟันรันซึ่งเป็นเส้นทางที่บอกว่าจะมีเส้นทางที่ Amazing เส้นทางที่อุบไว้ไม่บอกแต่บอกได้ว่าคำเดียวว่าสนุกจะผ่านพาผีรอครับผีเอาผักมานั่งได้พี่น้องแล้วสำหรับรักวิ่งกับใส่ผักมาพร้อมนะครับของคุณโชว์สีดำสีดำค่ะสีดำจะเป็นมินิครับมินิมินิคือสีดำครับค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่รันอันซีนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานเลยวันงานสมัครที่งานก็ได้ถ้าสมัครออนไลน์ไปถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สมัครหน้างานในวันที่15เลยครับเสื้อมีพอแน่นอนมีพอแน่นอนครับไปไหมคุณนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะคะกับสัตว์จะไปหาน้องคิดถึงแมวน้ำไปเที่ยวไหมเนาะไหวไหมเอวตั้งแต่งานกิจกรรมของสปคคุณบอกว่าคุณบอกว่ามีหนึ่งรางวัลคืออะไรอ่ะบอกได้ไหมรางวัลหรือจะอุบไปก่อนปุ๊บไว้ไหมแต่งกายแฟนซีด้วยใช่ไหมมีครับเขาจองค่ะไม่แล้วคุณก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าคือเราจะจองเอาเหรอคะเอาบอกมีนี่เหรอฮะถ้ามีแฟนซีผมเตรียมชุดไปให้มีแล้วนะคุณผู้ชมครับรางวัลนี้อุ๊บนะจะขอไม่ได้ใช่ไหมเราเปิดกว้างทุกคนสามารถไปสมัครกันได้วิ่งกันได้คุณผู้ชมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับท่านธนชนเคนสิงห์ที่มาพูดคุยกิจกรรมดีๆมาบอกเรื่องราวดีๆสมัครกันได้รีบสมัครเพราะว่าเงินรายได้อีกส่วนนึงเราก็จะไปช่วยๆทำบุญด้วยไปช่วยเหลือน้องสัตว์รวมไปถึงคุณตาคุณยายสัตว์ ใช่ไหมชลาสัตว์ชลาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับค่ะช่วงนี้เรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากนักอุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน